สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กอมอวนะคะได้ประชุมเร่งด่วนหาทางออกกรณียกเลิกการสอบวิชาเอกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดเรเอกชัยกี่สุพัรร์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกล่าวว่า วันที่20กรกฎาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกมออวาวาระพิเศษเพื่อพิจารณาหาทางออกในการที่คณะกรรมการครุสภามีมติให้ยกเลิกการสอบวิชาเอกในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นการขัดหลักการที่เป็นสากลโดยทางออกที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสามารถเสนอให้มีการทบทวนมติได้และจะเสนอให้มีการคงหลักการสอบวิชาเอกไว้แต่ให้เลื่อนการสอบวิชาเอกในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนหรือหากจะสอบสี่วิชาไปก่อนในการสอบครั้งที่สองตามที่สำนักงานครุสภาต้องการก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ส่วนวิชาเอกไปสอบเดือนกุมภาพันธ์2,565พร้อมกับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร4ปีทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติเรื่องแบบทดสอบที่รวมหลายวิชาอยู่ในวิชาเอกให้มีความรอบคอบสมบูรณ์ขึ้นและหากจำเป็นที่จะต้องจัดทำหรือปรับผังข้อสอบวิชาเอกที่มีปัญหาใหม่ให้เหมาะสมและเชื่อถือได้ก็จะมีเวลาในการแก้ไขปัญหา ตนว่าการเลื่อนสอบเฉพาะวิชาเอกครั้งที่2อออกไปก่อนน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการเลิกสอบวิชาเอกเพราะยังคงหลักการสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพอยู่เมื่อดําเนินการเสร็จก็จะเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบได้เตรียมตัวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้หากสามารถจัดสอบวิชาเอกพร้อมกับนิสิตนักศึกษาหลักสูตร4ปีนอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณการสร้างข้อสอบแล้วยังจะเป็นการสอบวิชาเอกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหรือปอบัณฑิตและปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์อย่างไรก็ตามครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมได้เห็นว่าผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูทุกคนผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาเอกมีความรู้จริงผ่านมาตรฐานการทดสอบอย่างภาคภูมิใจการเลื่อนสอบวิชาเอกออกไปก่อนหรือจะเลื่อนสอบทุกวิชาก็ย่อมมีเหตุผลที่รับได้เพราะการสอบรุ่นแรกของผู้เรียนปบัณฑิตที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์2500 64ก็จะเลื่อนมาจากเดือนตุลาคม2563ในส่วนของผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทางทีมข่าว etv จะมีการนำเสนอในลำดับถัดไปให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ